วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่ามาเก็บบลูเบอร์รี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่โจจะพามาเก็บบลูเบอร์รี่ป่าค่ะป่าเยอะเลยค่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่ใต้ใบค่ะต้องเปิดดูนะคะคุณผู้ชมนั่นค่ะดงบลูเบอร์รี่เต็มป่าเลยค่ะแต่ว่ามันจะลูกเล็กนะคะมันจะเก็บยากนิดนึงจะเพิ่งได้แค่นี้นะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการเก็บนะคะถ้าไม่ใช้มือเนาะเดี๋ยวพี่โจจะทำให้ดูนะคะทำอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเอาแต่เม็ดเอาแต่ตัวบลูเบอร์รี่นะคะมาค่ะมาเก็บด้วยกันค่ะคนที่นี่เขาไม่ค่อยเก็บกันค่ะไว้ให้นกกินนะคะนกกินไม่ทันมันก็จะเน่าก่อนค่ะพี่จุ๊กก็ต้องมาช่วยนกกินนะคะมันจะอยู่ใต้ใบแบบนี้นะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเยอะเลยค่ะรสชาติบลูเบอร์รี่ป่านะคะมันจะเปรี้ยวเยอะกว่าหวานค่ะแต่บางลูกมันก็จะหวานนะคะลูกมันจะเล็กๆนะคุณผู้ชมไม่ใหญ่เหมือนบลูเบอร์รี่ที่เขาปลูกเอาไปทำแยมเอาไปทำขนมได้ทำได้หลายอย่างเลยนะคะนี่แหละค่ะบลูเบอร์รี่ป่ามันบ่ได้เก็บง่ายเด้อจ้าลูกมันเยอะอยู่ค่ะเต็มป่าเลยค่ะแต่ว่ามันลูกเล็กเนาะลูกเล็กคุณผู้ชมกว่าจะเก็บได้
วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่ามาเก็บบลูเบอรี่คุณผู้ชมไปเก็บมาเมื่อยค่ะคุณผู้ชมมันเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมมันจะเต็มป่าไปหมดเลยอะค่ะเต็มเขาเต็มป่าไปหมดเลยค่ะที่เห็นเปื้อนมือนี้นะคะล้างออกค่ะคุณผู้ชมไปล้างมือเอาฟองน้ำขัดมันก็จะออกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะพี่โจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่โจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ